ไปดูคู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่4ของรายการครับเจนเชิงออกริยะกินโยครับพบกับทางด้านแก่นสวนสศิประภายิมเจนเชิงออกริยะกินโยซันเดอะกัฟพัทยาหรือเจ้านฤเดชซันออจิราติวเตอร์คนเดียวกันทั้งหมดครับเป็นนักชกที่มีหลายชื่อหลายค่ายวันนี้ต้องมาเจอกับมวยเข่าครับอย่างเจ้าแก่นสวนผลงานของเจ้าเจนเชิงนะครับ3ไฟหลังมีแพ้ธนูเงินพรหลักบุญครับชนะน็อกเดชนรงเกียรติเจริญชัยล่าสุดครับสู้ความใหญ่ไม่ไหวแพ้คะแนนเฟอร์รารี่จักรยานมวยไทยส่วนแก่นสวนนะครับชนะยอดวงเงินสอเสือเพชรแล้วก็มาสะดุดแพ้ยอดวงเงินล่าสุดนะครับแพ้น็อกประกาศเพชรอีมินเนแอร์เจอกระดูกแข็งกว่าครับต้านไม่อยู่เช่นเดียวกันครับแก่นสวนฝีมือนะครับจังหวะฝีมือประเภทสมองมวย IQ มวยครับเจนเชิงต้องมาพบกับทางด้านแก่นสวนภาษามวยเขาเรียกว่ามวยไม่มีตาเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับเดินชนครับเป็นมวยวงในสำหรับแก่นสวนลูกศิษย์ของมาสเตอร์กบครับถากูลผ่องสุภาจับขาแล้วก็โยนเข่าแม่ยังไม่ถนัดเท่าไหร่วงในครับวงในคนหนึ่งเดินครับคนหนึ่งก็ดักแบบนี้ครับคู่นี้เลทเปิดนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยให้ทางด้านแก่นสวนจะได้เปรียบ10-9ขยับมาโดนซ้ายแม่เนี่ยละเดิน14-5เข้าไปครับรับแข้งเจนเชิงทีมขวาครับแก่นสวนโอ้ยโดนยัดเข่าซ้ายเน้นเลยครับหมดยกที่3แก่นสวนไปอ่อนเนื้ออ่อนนมให้เจ้าเจนเชิงเห็นไม่ได้นะครับโดนลูกหนักๆของเจนเชิงเข้าไป3ยกครับเจนเชิงพลิกมาได้เปรียบ7-4ที่4ครับเดินแล้วครับแก่นสวนเดินหน้าเนี่ยแหละเล่นของที่ตัวเองถนัดครับทีมข่าวซ้ายขวางหน้าไว้ครับโอ้ยตอนนี้บรรเลงเพลงข่าวแล้วครับแก่นสวนถ้าจะเจนเชิงจะหนีออกหรือเปล่าคือถ้าหนีไม่ออกนี่เป็นเรื่องนะครับทำลายจังหวะไว้ก่อนนี่ครับเข่าซ้ายครับเจ้าแก่นสวนตอนนี้ถึงเนื้อถึงตัวแล้วแข้งขวาพลาดไปอ้าวโดนซ้ายคู่นี้นี่พลาดจะไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าพลาดนี่จะถูกลงโทษทันทีครับเอาสับศอกแยกออกมาครับมีทำลายจังหวะครับเอาแขนขวาเอาเข่าซ้ายเข่าซ้ายครับแก่นสวนหมดยกที่4ผ่านไป4ยกครับดูเกมนี่ต้องบอกว่า
หนีนายไม่ออกครับเจนเชิงสี่ยกแก่นส่วนได้เปรียบ6ช่วงตัวยกสุดท้ายครับมาดูว่าเจนเชิงจะมีลูกแก้ยังไงหรือจะเป็นแก่นส่วนที่คุมเกมได้ครับหมุนเอาไว้เตะซ้ายครับเนี่ยครับมาถอยตั้งรับได้ครับแก่นสวนขยับขยับเข้าไปครับเจนเตะซ้ายเนี่ยครับแต่พอถอยเนี่ยเข้าร่องแข้งโอ้ตัดสินใจพลาดหรือเปล่าครับแก่นสวนเอาละครับเดินบ้างเอาพลาดอีกครับแม่เตะพลาดแล้วก็โดนซ้ายอีกเม็ดหนึ่งนี่ครับไปหลวงไม่เจนเชิงละโดนฟรีเลยขวามาครับจับลูกนี้แม่เจนเชิงแกก็ไม่เดินแล้วครับพอได้สองแข้งนี่เหมือนจะมั่นใจหมดยกสุดท้ายนี่ครับกรรมการครับรวมใบคะแนนครับชูใบที่มุมแดงครับโอ้โกงความตายจาก4ยกนี่เป็นรองครับขึ้นมายกสุดท้ายที่โชว์เพลงแข้งครับสำหรับเจ้าเจนเชิงแซงเอาชนะได้นะครับสำหรับเจนเชิงอภริยพินโย